ขนาดนี้ไม่เข้าไปกินเขาเลยวะโอ้แกก็รู้ฉันจีบผู้หญิงไม่เก่งให้เขาให้ฉันไปพูดยังไงอ่ะฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าไปเอ่ยปากบอกใครว่าฉันชอบอ่ะฉันก็ว่าจะขอวิธีแกหน่อยว่าเวลาจีบสาวแกทำไงวะคือเรื่องจีบสาวเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรอกนะเว้ยสเปคคนเราความชอบมันก็ต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเอาที่ง่ายที่สุดเนี่ยแกก็ทำตามใจเขาเขาอยากให้ทำอะไรก็ทำทำตามใจเขาเขาอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำพูดตรงๆอ่ะรู้จักไหมคือบอกความในใจเราพูดตรงๆออกไปเลยเหรอถูกต้องฉันว่าแบบนี้มีโอกาสติดสูงเลยเว้ยแต่รถสวยมากโอ้โหนี่ก็รถสวยจริงๆนี่หน้าหล่อจริงใจเลยนี่คือหน้าหล่อใช่เฮ้ยสวยว่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอครับชื่อพลอยค่ะผมอยากคุยกับคุณมากเลยครับคือผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะอะค่ะแล้วทำไมคุณถึงอยากมาคุยกับฉันนะคะคุณสวยยิ่งกว่านางฟ้าที่ผมเคยเจอสิครับผมขอนั่งคุยกับคุณได้ไหมครับเชิญค่ะครับผมขออนุญาตนะครับมาค่ะเชิญค่ะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยดีค่ะครับผมคุณชอบผู้ชายแบบไหนเหรอครับฉันชอบผู้ชายที่จริงใจแล้วก็พูดตรงๆนะคะจริงใจแล้วพูดตรงๆเหรอครับใช่ค่ะต้องบอกว่าคุณเนี่ยบึบบับมีน้ำมีนวลมากเลยครับผมเห็นแล้วมันช่างเร้าใจซะเหลือเกินครับผมเหรอคะใช่ครับผมแล้ววันหลังนะครับผมแนะนำให้คุณเนี่ยใส่กระโปรงขาสั้นๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นเรียวขาคุณแล้วนับเส้นขนที่ขาคุณว่าคุณมีกี่เส้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมได้เห็นแล้วผมน่าจะฟินมากเลยครับผมเฮ้ยไอ้บ้าโอ้ยยังไม่หมดนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยู่กับผม2ต่อ2เนี่ยคุณน่าจะเซ็กซี่มากทำให้ผมขึ้นสวรรค์เลยครับผมเฮ้ยไอ้บ้าลูกจีบตรงไหนครับเนี่ยนี่มันคุกคามกันจะชัดเลยนะฮะก็คุณบอกให้ผมพูดตรงๆผมก็พูดตรงๆเลยครับอย่าให้เจอข้างนอกนะเจอข้างนอกกระทืบตายเลยนะนี่ควรเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกจีบเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะฉันก็พูดตรงๆพูดตามความที่ฉันรู้สึกไปแล้วเนี่ยมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยทำไมอ่ะกูให้มึงพูดตรงๆเมื่อกี้มึงหืนครับทุกคนโอ้ฝนตกหนักมากเลยอ่ะนั่งกอดปลานี่ตั้งใจให้เราพักที่นี่เหรอเราฝนหยุดเหรอก็แหมทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะเราก็นี่บ้านเราแล้วเราก็อยู่คนเดียวเกรงใจอ่ะมันไม่ต้องเกรงใจหรอกนี่ปลาเราเป็นแฟนกันนะปลากลัวแบบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดูทีวีดีกว่านะดูทีวีเพราะว่าเปิดเสียงดังจะได้นอกจากข้างบนฟ้าร้องข้างล่างก็ฟ้าแลบก็ปลาแบบกลัวมากคือไม่ค่อยไปครั้งที่อื่นไงเย็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดทีวีดังๆให้มันกบเสียงฟ้าไงนี่เปิดแล้วปั๊บนี่ไปเฮ้ยคิดตกใจอะแบบนี้ปลาไม่โอเคเลยปลาไม่ชอบไปบ้านคนอื่นเพราะแบบนี้ปลาใช่ตามก็ไม่โอเคคือมันไม่ต้องดูแล้วล่ะทีวีแตกหมดแล้วโอเคเอานะแต่เย็นนะมันแบบข้าวของที่อยู่ใกล้มันคืออะไรปาไม่รู้ตัวเลยนะตามไม่เป็นไรโอเคปลอดภัยไว้ก่อนนะโอ้ยขนลุกอะโอเคนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามตามปาขอโทษไม่เป็นไรคือเข้าใจเข้าใจตกใจใช่ไหมนะกลัวขนลุกเลยกัดลิ้นตัวเองเหรอเราไม่ได้กัดลิ้นแต่ว่าปาไม่รู้อะไรว่าปานั่งดีคือตั้มอ่ะก็เป็นคนกลัวฟ้าร้องฟ้าแลบเหมือนกันจริงๆอุ๊ยเดี๋ยวไม่มีใครรู้หรอกนั่งดีปานั่งดีเหมือนตั้มแบบโมโหอ่ะเหมือนตั้มจะเอาคืนบ้าเหรอ
โอ๊ยโอ๊ยเนี่ยมาปลาปลามานั่งดีนั่งดีปลานั่งดีนั่งดีนั่งดีปลาปลากลับบ้านดีกว่าปลายอมเป็นหวัดปลายอมเปียกฝนนั่งดีเนี่ยเราดูอาจารย์เพ่นสีเยอะไปเนี่ยเพ่นกรีแดกอินเตอร์เรทพี่ทุกท่านครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับใครเนี่ยไอ้เจ้าหนูผมเป็นเด็กฝึกงานครับพี่บอสบอกไว้ว่าจะมาทำงานวันนี้ไว้แล้วครับผมชื่อสดใสเชิงสเกตครับครับผมสดใสครับมานี่ดิครับพี่แกล้งอะไรมึงจริงพี่ชอบแกล้งพอดีเมื่อกี้พี่เดินผ่านร้านกาแฟข้างล่างครับไปซื้อกาแฟพี่แก้วเด็ได้ครับคุณพี่เอากาแฟอะไรครับเอานากาลาโต้แล้วกันนากาลาโต้คืออะไรหรอครับนากาลาโต้คือกาแฟที่ใช้อุณหภูมิน้ำ48องศาไม่เดือดถึง96องศาแล้วเอามาต้มกาแฟเลยคือมากาลาโต้อยู่ไงนากาลาโต้ครับผมถ้าโต้แล้วน่าจะร้อนหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเฮ้ยเอางี้ฉันว่ามันออฟฟิศเรามันดูโล่งๆไปว่ะไปหาต้นไม้มาประดับออฟฟิศสัก2ต้นดิครับพี่ไปเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวไม่เอาต้นมะพร้าวขึ้นมามึงว่าไงไอแมนเมืองมันใช่เวลาจะไปแกล้งน้องไหมฮะนิสัยไม่ดีรับน้องว่ะทั้งเหมือนตัวเองไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานอ่ะอีกทีนี่ครับคุณพี่ครับกาแฟกาลาโต้ครับแต่ว่าเจ้าของร้านเขาใส่น้ำแข็งไปด้วยครับโอเคดีมากอ้าวแล้วต้นไม้อ่ะอ๋อเดี๋ยวไปเอาให้นะครับแป๊บนึงนะครับเฮ้ยนี่ครับคุณพี่ไอ้สดใสครับมึงไปหามาได้จนได้เหรอวะเนี่ยก็คุณพี่สั่งต้นไม้ผมก็ต้องไปเอามาสิครับวางไว้ตรงไหนดีครับวางข้างบนเลยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะแป๊บเดียวด้วยพรพันมีอะไรให้รับใช้อีกไหมครับเอ้ยมีฉันอยากได้กางเกงบอสอ่ะไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมก็ทำไมมันจะล้มไงกางเกงบอสใช่ไหมครับสีดำใช่ไหมครับวันนี้ผมเห็นบอสใส่อยู่ครับครับผมเดี๋ยวไปเอาให้นะครับกางเกงบุ้มเชื่อมจะไปเอาได้ก็มันจะไปเอาได้ได้ยังไงเลยกางเกงบอสก็ไม่รู้ปอมเดฟฟิลลิ่งนี่ครับพี่ครับนี่แล้วก็แถมรองเท้าบอสด้วยครับแล้วบอสอยู่ไหนตอนนี้อ๋อบอสอยู่ในห้องน้ำครับเห็นบอสไหมครับแล้วก็เอิญผมลอดมองลอดช่องไปเห็นรองเท้าก็เลยเอามาด้วยครับโอ้ยสวัสดีครับบอสใครเอาเกงผมมาเนี่ยไอ้สายค่ะอ๋อละอยู่เนี่ยพี่แมนเมืองบอกให้ผมเอากางเกงบอสมาครับไอ้แมนเมืองมึงบ้าผมแค่อำมันเล่นเฉยๆบอสคะคนเห็นทั้งบริษัทแล้วค่ะบอสดูสิอะไรอ่ะไอ้แมนเมืองมึงเข้ามาไหมเนี่ยผมไม่อยากเอากระดาษโปะมึงเลยนะผมไม่ผูกขอโทษจริงครับบอสมึงดูสภาพเนี่ยเอาเกงมาดิได้ครับมึงเล่นอะไรกันเนี่ยขอโทษครับบอสแมนเมืองเขารับน้องใหม่อ่ะค่ะบอสนี่ใครน้องใหม่เหรอไม่ใช่น้องใหม่ป้ามึงไอ้แมนเมืองไอ้หวยมึงบ้าเหรอกูอายเป็นนะอะไรอีกล่ะมันบอกฉันว่ามันอยากอยู่คนเดียวแกเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยนี่แกถ้าผู้ชายพูดคำนี้ออกมานะแสดงว่ามันจะบอกเลิกเราอ่ะเฮ้ยแกถ้าฉันกับมันคบมากันตั้งนานนะถ้าฉันเสียมันไปอ่ะฉันอยู่ไม่ได้แน่เลยแกนี่ก่อนหน้านี้มันเลี้ยงดูแกมาไงตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะฮะทำไม่ได้อ่ะแกแป๊บนึงคิดก่อนนึกออกละนึกออกละทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะแกถ้าแกรู้จัก move on เหรอใช่ move on คือถ้าฉัน move on แล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วส่วนมากผู้ชายอะโมตัวเองเราเลิกกันเถอะตัวเองต้องแบบอย่าแบบว่าอย่าเลิกกับเราเลย
กว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่าไม่เราจะไม่เลิกกับตัวเองมึงต้องเลิกไม่มึงต้องเลิกไม่ก็บอกทำไมไงมึงต้องเลิกไม่กูไม่ได้หมายถึงว่าเลิกกับมึงกูหมายถึงมึงต้องเลิกเต้นมึงเต้นทำไมเนี่ยกูปวดหัวไปหมดแล้วมึงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเต้นอะไรอ่ะฮะมูฟมูฟอีกอย่างนี้คืออะไรเขาไม่ได้เต้นนะตัวเองแล้วทำอะไรเขามูฟออนมูฟออนมูฟออนบ้าบออะไรเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยเต้ไม่ต้องมาเต้มาเต้อะไรล่ะมันไม่ได้หมายความว่าอย่างงี้แกมูฟออนอะมูฟออนยังไงอะแกมันต้องแบบมีการแบบเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอ๋อคือมูฟออนต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไงแกโถแค่นี้แกก็ไม่รู้เรื่องเลยฉันบอกแกแล้วไงว่ามันต้องไปข้างหน้าอีโมรถรถหุยหุยอุ๊ยอีโม่ถึงรถซ้อนหยิบเลยจ้าเย็นเจี๊ยบทุกกระป๋องได้เลยจ้ากระป๋องจ้ะได้จ้ะได้เท่านี้จ้ะจ้าขอบคุณมากครับชื่นใจไหมเฮ้ยเป็นไรทำไมเขี่ยข้าวเหมือนไม่ค่อยอยากกินเลยมันเป็นอะไรวะฮะปกติเวลาผมกินข้าวเนี่ยกินอะไรก็แล้วแต่มันมีเพื่อนคุยไปด้วยมันได้อรรถรสในการกินแล้วกินได้เยอะแล้วเพื่อนมาไหนหมดวันนี้บวชผมก็เลยต้องมากินคนเดียวเด็กกินอะไรไม่ได้อร่อยนะแต่มันกินไม่ลงอ่ะมันไม่มีใครคุยอ่ะเอ้ยหรือว่าเฮียนั่งคุยเป็นเพื่อนไหมล่ะวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะด้วยพอคุยได้ได้เหรอทุกเรื่องอ่ะเอาอะไรข่าวการเมืองสังคมบันเทิงได้ทุกเรื่องเฮียได้ทุกเรื่องเลยดีดีเพื่อนนี่เมื่อ3วันก่อนได้ยินข่าวไหมทำไมอ่ะเอ้าหลังร้านที่มีคลองตรงนี้ไงศพอ่ะศพคนตายอ่ะลอยมาติดข้างตะลิงหลังเนี่ยเห็นบอกว่าตายมา7วันแล้วแล้วหนอนขาวๆนะหนอนชัยประมาณสีคล้ายๆข้าวกันนะเนี่ยชัยออกจากตัวศพอ่ะดูเยี่ยมหมดเลยอ่ะหลายวันเลย7วันน่ะแล้วกลิ่นบอกหูเหม็นมากเหรอแล้วสักพักพอกู้ภัยก็ยกขึ้นเนี่ยโลกแตกศพแตกลำไส้กระเด้งมันดูตาเลยแล้วเนื้อนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นชั้นของหมูไหมเนี่ยนี่เหมือนเลยเหมือนกันเดียเลยดีนี่มันสุกอันนั้นยังไม่สุกเฮียคิดน้ำหนองเลยคิดตังค์เลยเฮียเฮ้ยไม่กินแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะไม่ฟังต่อผมไม่สนุกด้วยแล้วคิดตังค์เลยคิดตังค์เลยเอาเรื่องเล่าไม่จบเลยนะเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเล่าเพื่ออะไรก็บอกว่าเล่าเรื่องอะไรก็ได้ไงโอ้ยเรื่องอะไรก็ได้มันก็หาเรื่องที่มันน่าเล่าหน่อยสิลูกหมาน่ารักน่ารักจะได้กินต่อได้วิ่งกำลังวิ่งก็แง๊กแง๊กแล้วหลุดมือเจ้าของไงรถชนเปี้ยงหัวหลุดไปทางนึงแล้วหนังอ่ะหนังเนี่ยหนังของลูกหมาถลกออกมาอย่างเงี้ยน่ารักไหมเรื่องนี้น่ารักนะอะไรวะเรื่องน่ารักก็ไม่ชอบมึงคุยกับกูได้คนเดียวนะเฮียพันอย่าไปคุยกับลูกค้าคนอื่นนะครับใส่หัวใครกินได้ก็เก่งเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยปลาเค็มตราไอไฟอร่อยเค็มจนใจหายแต่ไตวายจนตายฟรีนะครับอ้าววันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของความโด่งดังนะฮะนักเลง2แก๊งเขาวิดีโอคอลนะฮะแล้วก็เถียงกันไปกันมาจนเกิดเรื่องนะฮะแต่ตอนนี้เขาดีกันแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านครับคุณเจมจัดจ้านและคุณโจจี๊ดจ๊าดนะฮะสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับสวัสดีคุณโจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีนะทั้งสองคนทั้งสองฝั่งก็ดีกันแล้วครับผมเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วตอนนี้ธรรมดาครับคนเรานะลิ้นกับฟันครับผมเพราะกันทีไรก็เรื่องใหญ่เลยครับครับผมอ้าวเริ่มที่คุณเจมก่อนจุดเริ่มต้นมันเกิดเรื่องไงฮะแฟนเก่าผมเนี่ยผมเพิ่งจะเลิกไปแต่ว่าพอสืบไปสืบมาเนี่ยเขาดันไปคบกับพี่โจครับผมก็เลยเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันเล็กน้อยครับผมเอ้าคุณโจไม่รู้เหรอครับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนของทางคุณเจม
จริงๆผมไม่รู้จริงๆเป็นการเข้าใจผิดแค่นั้นเองนะครับแล้วผมไม่รู้ก่อนว่าผู้หญิงคนนี้หรือน้องคนนี้เป็นแฟนกับน้องเจมผมว่าน้องเจมก็อาจจะเข้าใจผิดผมเขาบอกคุณเป็นมือที่3นะมีคนใช่ไหมคุณบอกมือที่3มาแย่งเขาใครเป็นคนพูดอะครับมีน้องในแก๊งใช่ไหมใช่ครับมือที่3ก็เป็นมือที่3ป่ะฮะเขาบอกว่าพี่โจเนี่ยมาแย่งน้องปูจากผมเป็นเหตุให้เกิดเหตุมือที่3เพราะว่าวันนั้นเหมือนพี่โจแกไปเที่ยวที่พัทยาก็เลยมีปากเสียงนิดนึงฮะอย่างที่ว่าคุณโมจริงเฮ้ยเราดีกันแล้วนะฮะแต่ดีกันแล้วนี่ฮะเราดีกันแล้วเราดีเขาใจเขาพูดไม่เข้าหูคุณไหมเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าเข้าหูไหมก็คนเราเนี่ยนะเมื่อเรื่องมันเกิดมันก็ต้องมีอารมณ์กันบ้างแต่ผมอะเบาแล้วแต่คุณไม่ใช่แก้ตัวใช่ไหมผมไม่ได้แก้ตัวถ้าผมรู้ก่อนหน้านี้คุณก็จะไม่ยุ่งไม่ยุ่งดีกว่าพี่แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ยอมนะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเพราะผู้หญิงของแก๊งนี้แต่ถูกแก๊งนี้สอยไปใช่ศักดิ์ศรีนะมันทั้งคออยู่นะโอ้โหแล้วคุณยอมได้ไงมันจริงๆก็ไม่อยากจะยอมแหละครับเพราะว่าวันนั้นพี่เขาไปเล่นบาบาน่าโบที่พัทยาไงแล้วก็ไปเจอแต่ก็มันก็ให้อภัยได้ครับไม่ถ้าเจมยังติดอกติดใจอะไรอยู่พี่ก็ขอโทษได้นะกลางรายการเพราะพี่ลูกชายอยู่แล้วนะแต่อย่าใช้คำว่ามือที่สองที่สามอะไรเงี้ยมันดูไม่ดีสำหรับพี่แล้วพี่เป็นจริงป่ะล่ะแล้วพี่เป็นจริงป่ะล่ะเขาชี้ปกตินักเลงเต้นชี้นิ้วนี่ถือเรื่องใหญ่นะใหญ่แน่ใหญ่แน่นอนผมไม่แน่ใจนะมันใหญ่ๆขนาดไหนนะไม่ทำไมมันต้องชี้หน้ากันด้วยกลางรายการด้วยอ้าวก็ผมชี้จะได้รู้ว่าใครเป็นใครไม่มันไม่จบหรือว่าไงฮะเจมไม่จบหรือไงผมจบป.4ให้จบป.6ได้ไงมุกตลกด้วยอ่ะผมไม่ยอมนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเจมไม่จบโจก็ตบได้เลยนะอ้าวเจมต้องเข้าใจด้วยว่าพี่มาเคลียร์เอ้าผมก็มาเคลียร์ไม่ล่ะพี่ขึ้นเสียงแล้วเนี่ยนักเลงมารุ่นหลังแต่ขึ้นเสียงกับรุ่นพี่มันเหมือนปีนเกียวหวานเด็กไงเอ้าพี่เฮ้ยเรียกว่าผมเด็กได้ไงผมเฮ้ยนะโอ้ผมโตกว่าพี่อีกคือมันไม่จบใช่มั้ยล่ะอ้าวยังไงล่ะพี่ไม่ถ้าเจมไม่จบก็โอเคถ้ามึงไม่จบก็ได้พี่โจพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะสปุ่นไหมล่ะท้าทายอะไรมึงท้าทายอะไรมึงท้าทายอะไรมึงท้าทายอะไรพี่โจมึงท้าทายอะไรจบไปตัวนึงมึงเคลียร์อะไรเมื่อกี้เนี่ยปากครับผมไม่มีอะไรฮะกูจะจบกันอยู่แล้วมึงอะไรสุภาพงั้นผมเราลากันไปด้วยภาพน่ารักแล้วมึงเคลียร์อย่างนี้เหรอเออนั่งนี้มึงไปที่คนที่ก่อนมึงใส่อย่างนี้เหรอมึงใส่อย่างนี้เหรอจอดใจเย็นพี่มึงใส่โอ้มึงใส่ตะกี้ดิเอาสิเอาขาลงมาลูกสาธุปูทำอะไรครับเนี่ยอยู่เฉยๆลูกไล่สลายไข่ลูก